จะทำการอบแล้วค่ะตอนนี้ก็ใส่อันนี้แล้วค่ะหมักเกลือไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะอบฟินแลนด์ดินแดนที่ธรรมชาติงดงามสีสันสวยงามเปลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูกาลและวันเวลาเก็บเห็ดเข้าป่าอย่างสุขใจเก็บเงินที่สุขใจสดใสตกปลารักในการผจญภัยเข้าป่าเข้าใจยายเข้าใจไออุ่นมันจะเป็นไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวเสียบปลั๊กไฟฟ้าเอาเมื่อกี้เปลือกไม้อันนั้นไม้หอมด้วยค่ะไม่ใช่ว่าเอาไม้เผาด้วยค่ะเด้ออันนั้นเราอบด้วยไฟฟ้าเมื่อกี้เป็นไม้หอมค่ะเขาสีมาไว้แล้วเราก็ซื้อมามาใส่แล้วปลามันจะหอมแล้วคุณตาก็เอาน้ำตาลก้อนใส่ค่ะน้ำตาลก้อนที่กินกับกาแฟใส่ลงไปเดี๋ยวทีนี้มันก็จะเหลืองผิวปลาก็จะเหลืองกล่ำสวยค่ะน่ากินพวกเราก็จะทำอยู่ทำกินในกลางค่ำกลางหิมะแบบนี้แหละค่ะชีวิตของคนชนบทเยสันก็ถ่ายทำมาให้ดูนี่แหละค่ะเราเป็นอยู่แบบนี้จริงๆค่ะน้ำเมื่อกี้ยังไม่ได้เอาถังมาลองเอาที่ว่าหิมะมันละลายมาแล้วค่ะคุณตาเลยไปเอาแอ่งหน้าลงรถเมื่อกี้มันมีน้ำอยู่ตรงนั้นน่ะแดดต้มลมตกแล้วค่ะนี่แหละค่ะได้ยินเสียงต๊อก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 อยู่นั้นโอ้โหมีความสุขมากค่ะได้ยินเสียงน้ำที่ชายคาค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีแสงแดดแล้วนะคะทีนี้หิมะมันก็ละลายเป็นน้ำหยดในชายคาโอ้โหมีความสุขมากค่ะตอนนี้ยายสวนกับคุณตาก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มจะดีขึ้นทำไมถึงบอกว่าเริ่มจะดีขึ้นเพราะว่ามีแสงแดดแสงตะวันให้เราได้รับไออุ่นแล้วค่ะพวกเราก็นี่แหละค่ะก็มาทำกิจกรรมกันอยู่นอกบ้านถ้าว่าฤดูร้อนยายสวนถึงบอกว่าพวกเราจะอยู่นอกบ้านซะเป็นส่วนใหญ่นะคะนอกจากเราจะมาทำอยู่ทำกินแค่นั้นเองถึงจะอยู่ในบ้านส่วนใหญ่ก็จะอยู่นอกบ้านอันนี้ก็ชีวิตก็จะมีความสุขอันที่ว่าในช่วงหนาวๆเนาะค่ะพวกเราก็เก็บกดกันมามากแล้วทีนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วค่ะเยสวนก็กราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปเยสวนก็ฝากไว้ด้วยค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอเยสวนจัดทำมาเพื่อความบันเทิงแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้พี่ๆน้องๆลูกๆและหลานคนที่จะเข้ามาอยู่ใหม่บางทีบางคลิปบางวิดีโอผิดพลาดประการใดยายสนก็กราบขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะก็โอเคนะคะเดี๋ยวชมบรรยากาศต่างๆในคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวเราก็มานั่งพูดกันอีกคลิปต่อไปอีกไม่กี่คลิปค่ะเดี๋ยวยายสนก็จะเก็บภาพบรรยากาศข้างนอกมาฝากอีกเหมือนเดิมโอเคนะคะคุณพระรักษาทุกท่านสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย